ส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 72,000 ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทั้งนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสปก.ได้มีการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นการดำเนินงานตามเจตนารมณ์การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปัตตานีได้จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในจำนวน74ราย90ฉบับเนื้อที่ประมาณ371ไร่ศูนย์งาน70ตารางวา